ความประทับใจของผมในวัยเด็กวันนั้นผมจำได้ดีผมเห็นพี่ๆเขาขับรถมาพวกผู้ใหญ่ดีใจกันใหญ่แม่บอกผมว่าพวกเขาขับรถมาช่วยพวกเราเวลาพวกเรามีปัญหาผมว่าพวกพี่ๆเขาเท่ดีอย่างกับฮีโร่ผมอยากเป็นแบบพวกเขาจังแล้วความฝันของผมก็เป็นจริงผมยังจำงานแรกในการออกพื้นที่ได้ดีหนึ่งชีวิตที่ฉันเกิดมาปรารถนามุ่งมั่นเอาไว้ฉันจะใช้ชีวิตทำสิ่งที่ดีงามเพื่อดูแลทุกทิศถิ่นไทยให้โปร่งใสมีความเที่ยงธรรมก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำทุกคนได้พึ่งพาเหมือนแสงสว่างส่องสะท้อนทั้งรัฐอาณาส่งเสริมเติมความศรัทธาให้แผ่นดินนี้งดงามตรวจทานการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐไทยร่วมมือประสานแก้ไขด้วยหัวใจแห่งความเที่ยงธรรมสันติธรรมวิธีใช้ความดีเป็นเครื่องชี้นำยึดโยงในหลักการแห่งความชอบธรรมเพื่อคนทั้งแผ่นดินได้เข้าถึงทุกร้อนปัญหาเก็บนำมาเยียวยาแก้ไขสร้างมนต์หมายบรรทัดฐานแห่งความดีให้เต็มทันมีมาตรฐานระบบตรวจการที่โลกนั้นมีให้สังคมไทยอยู่ดีเท่าเทียมทั่วหน้าแสงสว่างส่องสะท้อนทั้งรัฐอาณาส่งเสริมเติมความศรัทธาให้แผ่นดินนี้งดงามตรวจทานการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐไทยร่วมมือประสานแก้ไขด้วยหัวใจแห่งความเที่ยงธรรมสันติธรรมวิธีใช้ความดีเป็นเครื่องชี้นำยึดโยงในหลักการแห่งความชอบธรรมเพื่อคนทั้งแผ่นดินยายรัฐไทยร่ว
มมือประสานแก้ไขด้วยหัวใจมีคนเคยบอกกับผมว่าอยากเป็นฮีโร่ต้องรู้จักให้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ให้ในสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อผู้รับทำให้แผ่นดินนี้งดงามเพื่อคนทั้งแผ่นดินภาคภูมิทำหน้าที่แห่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน